กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายนะเสริมคุณภาพแล้วนะคะยังช่วยปรับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงอาการเจ็บป่วยต่างๆด้วยกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะที่สำคัญใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะหรือว่าปวดศีรษะนอนหลับไม่สนิทนะบางท่านเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์การสื่อสารหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายจริงๆก็ทำให้นะเกิดปัญหาในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อได้นะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิน CJB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยปรับสมดุลร่างกายได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้หลายคนนอนหลับพักผ่อนได้สนิทมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิน CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมนั่นก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณนิพาพรค่ะ1มิถุนายน2535นะคะเวลาเกิด16นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันจันทร์ครับงานเงินความรักเป็นอย่างไร1มิถุนายน35ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับความรักคู่ครองปีจอนี้ย่าง24ถ้ามีคู่นะถ้ามีคู่ระวังพลิกผันระวังมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นบุคคลที่3นะครับถ้ายังโสดเนี่ยถึงมีใครเข้ามาก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเขามีพันธะนะครับหรือว่ามีเจ้าของแล้วหรือไม่ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองอริเป็นกาลีนะก็ต้องบอกว่าปีนี้ไม่ค่อยดีขาดมือถ้าไม่มีหนี้ระวังจะเกิดภาระหนี้สินช่วงอายุย่าง24นี้นะครับให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่22พฤษภาคม2521วันจันทร์นะคุณชายนะถามโชคลาภค่ะแล้วก็โดยรวมเนี่ยจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38กัมมะเป็นกาลีคืออย่างนี้นะคือในดวงบอกว่าปีจรเนี่ยถ้าถามในเรื่องของตำแหน่งแห่งผลเนี่ยโอกาสที่จะได้ก็คือลักษณะที่ว่าคุณจะต้องมีนายที่ซัพพอร์ตคุณจริงๆเท่านั้นนะถึงจะสมหวังโดยเฉพาะถ้ายิ่งคุณชายเนี่ยมีนายที่เป็นสุภาพบุรุษก็จะยิ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของงานในหน้าที่นะครับส่วนการบูชานะเน้นการบูชาเลยละกันนะครับจนถึงช่วงอายุย่าง40เนี่ยพระพุทธเข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยให้ไปเช่าพระปางอุบาทเป็นหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ก็ได้นะครับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบควบคู่กับพระคาถาชินบัญชรเพราะองค์สมเด็จโตท่านเป็นผู้ริเริ่มการสร้างครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีวันจันทร์ถูกต้องครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ก็อย่างที่บอกแหละว่าช่วงนี้ก็พยายามนะพยายามกระตุ้นตัวเองหน่อยแต่ไม่แปลกที่บอกว่าเหนื่อยเรื่องเงินนะราหูพ้นทรัพย์หาเยอะรายจ่ายก็มากและจะมีเรื่องราวให้เสียทรัพย์แบบไม่ได้คาดคิดนะครับการทำบุญเสริมในช่วงปีจรสำคัญของคุณราหูเป็นกาลีด้วยของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนเนื้อคู่ตอนนี้ย่าง43เข้าย่าง44นี่ถือว่าเป็นจังหวะเวลาผมยอมแพ้ถ้าหลุดจากนี้ไปนะย่าง44เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจปัตตานีเป็นอายุและวงกลมก็ตกด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2514ค่ะเวลาเกิดทุ่งตรงนะคะถ้าซื้อที่ดินภาคตะวันตกเฉียงเหนือจะดีหรือเปล่า9เดือน2 14ปฏิทินตรงกับวันอังคาร
ถ้าเป็นในช่วงอายุย่าง45นี้ไม่เชียร์ไม่เชียร์46ด้วยนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในช่วงปีจอหรือแม้กระทั่งพื้นชะตาที่ดินโซนนั้นผมไม่เชียร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณราตรีค่ะเกิดวันที่29ตุลาคม2523นะคะเวลาเกิด 1:30 ระบุว่าเป็นวันพุธถามโชคลาภโดยรวมแล้วก็การงานการเงินปีหน้าเป็นอย่างไรอันนี้ก็วันสากลนะก็ติวันที่ให้มาเนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับแต่ช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าเป็นวันอังคารอยู่นะงานเงินปี59เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง36นะความจริงเกณฑ์งาน36นะครับต้องถือว่าจะเป็นปีที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าจะมีปัญหามากหน่อยถ้าคุณมีลูกน้องบริวารอาจจะลูกน้องลาออกก็ได้นะครับหรือไม่เชื่อฟังก็ได้รวมไปถึงการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกๆมันจะมีอุปสรรคมากหน่อยขอให้มองเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับสิ่งใหม่การทำบุญเสริมชะตาในช่วงย่าง36นี้นะครับทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าวัดเนี่ยให้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงสภาพคล่องปีนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นเงินก้อนด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณสมปองค่ะ23สิงหาคมนะคะ2507เวลาเกิด02ระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ความรักค่ะคบกัน5ปีจะสมหวังหรือเปล่าโชคลาภมีไหมคะ07ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งเข้ามาถามใหม่ในทางโหราศาสตร์ถือว่าคุณเป็นคนวันเสาร์อยู่แล้วปีนี้สำคัญมากนะปัตตานีเป็นกาลีนะครับเขาบอกยิ่งว่าคนเราคบกันมานานๆแล้วบางทีมันก็อาจจะขาดความหวานไปบ้างอ่ะเอาเป็นว่าคุณประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง52ไปให้ได้นะถ้าผ่านได้ก็พอมีโอกาสได้ลุ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสนนะคะ13กันยายน2509เวลาเกิด 5:45 นาทีวันอังคารเรื่องงานโดยรวมค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงอายุย่าง50เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับคุณสนย่าง50เพิ่งเข้า50 51ผมทายดีนะเหนื่อยหน่อยมีปัญหามากหน่อยตลอดจนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่มีลุ้นครับในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ารวมถึงเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อธัญญนันท์ค่ะคุณธัญญนันท์วันเดือนวันจันทร์นะสิใช่ไหมวันจันทร์วันค่ะวันจันทร์ที่7เดือนกุมภาพันธ์ค่ะจ้ะพ.ศ.ค่ะ2520ค่ะเกิดกี่โมงคะเกิดประมาณ5ทุ่มค่ะ5ทุ่มวันจันทร์จ้ะก็ไม่มีสระนะใช้วรรคสีนำชื่อนี้เปลี่ยนมาหรือเปล่าครับใช่ค่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะคะอาจารย์จ้ะอ้าวมีคู่คอยเชียร์ขณะคุยอยู่ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะค่ะนะครับความจริงก็ใกล้จะเข้าย่าง40ย่าง40เนี่ยที่กำลังจะมาถึงมี2อย่างที่อยากจะบอกก็คือว่าคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของงานนะถ้าไม่ได้ทำก็จะได้ทำแล้วก็แต่สิ่งที่เป็นห่วงนี่คือเรื่องเงินนะค่ะมีปัญหาตั้งแต่ประมาณ4เดือนที่แล้วอะค่ะอาจารย์เพราะว่าทําธุรกิจกับเพื่อนแล้วเหมือนกับแบบเป็นโดนยังไงอะโดนเอาเปรียบอะค่ะก็เลยไม่ได้ทําแล้วค่ะตอนที่ทํากับเพื่อนทําอะไรครับทําเป็นพวกเสริมความงามอะค่ะอาจารย์พวกร้านนวดหน้ากดสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังผมให้ดีนะครับค่ะ1ด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์เรื่องคู่ครองหรือแม้กระทั่งเกณฑ์เรื่องของหุ้นส่วนเนี่ยมักไม่ค่อยสมหวังฉะนั้นต่อไปนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ทำเล็กๆทำเองดีกว่าประเด็นต่อมานะครับผมกลับมองว่าเนี่ยดาวศุกร์มันเป็นสีเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับไปทำในแวดวงเดิมมีแผนบ้างไหมฮะมีค่ะก็ตอนนี้แฟนเขาจะให้ทำที่บ้านเองอะค่ะเพราะว่าตอนแรกทำที่บ้านแล้วเพื่อนเขาชวนทำอะค่ะเหมือนทำที่บ้านแล้วเราดีแล้วก็เขาเลยชวนทำอะไรเงี้ยค่ะก็ผมใช้คำว่าทำได้นะครับทำได้แล้วก็ดีด้วยและระยะยาวก็ดีด้วยความจริงไอ้ตอนที่มันมีปัญหากันน่ะกับเพื่อนเนี่ยในแง่ของผลประกอบการต้องบอกว่าไม่ได้เสียหายถูกไหมใช่ค่ะในแง่ยอดขายเนี่ยมันดี
แต่คุณพลาดตรงที่ว่าคุณมีหุ้นนะฉะนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ย่าง40และ41เนี่ยนะเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากและมันดีที่สุดเลยที่คุณคิดจะทำบ้านเป็นออฟฟิศค่ะก็ตามนั้นเลยครับเป็นบ้านเช่านะคะอาจารย์ก็สุดแท้แต่งก็สุดแท้แต่นะก็ให้ทำเป็นลักษณะถ้าเราอยู่อาศัยด้วยได้จะยิ่งสมรูปอ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วหนูขอถามหน่อยค่ะว่าเงินที่เพื่อนเอาไปหนูจะได้คืนไหมคะแต่เมื่อกี้ที่ผมเตือนแต่แรกอ่ะผมเป็นห่วงมากนะในช่วงย่าง40ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคุณบริหารการเงินให้ดีนะคือมันดูเหมือนขัดแย้งกันนะงานผมทายว่าดีแล้วมันจะดีจริงๆแต่คุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของภาระที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าใช่ค่ะคือเงินเก็บไม่มีอ่ะผมใช้คำนี้เงินเก็บแทบจะต้องขอโทษนะอาจจะต้องแบบขายทรัพย์สินบางอย่างด้วยซ้ำไปที่เอามาเสริมสภาพคล่องก็ค่อยๆขอให้เชื่อในอาชีพผมยืนยันว่าฉลกและปีที่ผ่านมาขนาดมีปัญหายอดขายมันก็ดีถูกไหมในดวงก็บอกอย่างนั้นใช่ค่ะฉะนั้นระยะยาวทำได้แต่ว่าย่าง40เนี่ยบริหารการเงินให้ผ่านการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง40หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยค่ะให้คุณซื้อชุดเครื่องเขียนนะอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ค่ะนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัว17ตัวใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ฟังตอนเปิดรายการหรือเปล่าที่บอกว่าเวลาเลือกซื้อสำคัญนะยึดแบบนั้นเลยยึดแบบนั้นเลยค่ะก็คือปล่อยปลาปล่อยนกอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แต่เลือกแหล่งชีวิตใช่แต่เลือกแหล่งที่ปล่อยอย่างที่ผมบอกปลาไหลเงี้ยหอยขมเงี้ยไม่ไหวหรอกค่ะถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่ก็ไม่ไหวหรอกนะค่ะค่ะอาจารย์คะขอถามอีกนิดนึงนะคะครับคือลัคนาราศีอะค่ะหนูสงสัยว่าเวลาเกิดของเรากับลัคนาราศีนี่มันคนละอย่างกันมันยังไงอ่ะของคุณไม่ตรงหรอกคือส่วนใหญ่คนที่ราศีกับลัคนาตรงกันจะเกิดช่วงเช้าๆนะของคุณเกิด5ทุ่มเกิดจังหวัดอะไรครับนครราชสีมาค่ะโคราชของคุณเนี่ยลัคนาเป็นลัคนาตุลค่ะเป็นลัคนาตุลแต่ราศีมังกรนะครับมันก็เป็นเหมือน2ราศีใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราลัคนาอะไรก็ยึดถือตัวนั้นแหละมันเฉพาะตัวเราแต่อย่างคำพยากรณ์ที่นักพยากรณ์เขาพยากรณ์คนหมู่มากเนี่ยเขาไม่รู้เวลาเกิดฉะนั้นเขาต้องใช้หลักในการจับการจรของดาวอาทิตย์เป็นหลักอย่างสมมติว่ามังกรเนี่ยช่วง16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เนี่ยดาวอาทิตย์จะสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับก็คือต้องใช้หลักเกณฑ์แบบนั้นในการพยากรณ์แต่มันก็ให้ผลการพยากรณ์ที่ใกล้เคียงแต่เอาเป็นว่าถ้าเรารู้ว่าเราลัคนาอะไรก็ยึดตามนั้นอันนี้จะชัดเจนกว่าครับอ๋อค่ะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วหนูจะเรียนเรียนโหราศาสตร์ได้หรือเปล่าคะแต่ความจริงพระรหัสมรณะสีแตะเป็นมูลก็เชียร์นะก็เรียนได้แล้วก็ดีด้วยคุณเป็นคนพูดจามีเหตุผลน่าเชื่อถือนะแต่บางครั้งก็บอกบางทีคุณเองก็ไม่ค่อยขยันนะใช่ค่ะคุณไม่ค่อยขยันอันนี้ไม่ได้ว่ากันคุณไม่ได้ขยันคือสิ่งที่คุณจะทำคือสิ่งที่คุณชอบจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นศิลปินนะอยากทำอะไรทำไม่อยากทำอะไรใครบังคับไม่อยากก็ไม่ทำค่ะก็ทำได้สองอย่างทำเพื่อความงามนะครับแล้วก็ศึกษาโหราศาสตร์ระยะยาวถือว่าดีครับค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะคำถามสุดท้ายไม่ใช่คำสิ่งที่ผมอยากจะเตือนสุดท้ายคือในช่วงเวลานี้จนถึงก่อนวันเกิดฝากระวังอุบัติเหตุนะให้คุณไปทำฟันขูดหินปูหรือไปซื้อพวกของมีคมถวายบริจาคเลือดได้ไหมคะมาด้วยกันสิอยู่ไหนเนี่ยอยู่กรุงเทพหรืออยู่โคราชอยู่ระยองค่ะอ๋อระยองไม่เป็นไรไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลที่ระยองก็ได้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะคุณนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคุณมาร์คค่ะ27มกราคม2512เวลาเกิด10:30 นวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดนครสวรรค์นครเหมือนกันนะครับแต่นี่นครสวรรค์ช่วงสายๆลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุอังคารเล็งมฤตยูกุมนะเสาก็ตีโกนถึงโดยเฉพาะช่วงนี้จนถึงช่วงประมาณปลายปีนะครับแล้วก็ถ้ามีคู่ครองคนรักช่วงนี้ก็ประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยเพราะราหูเล็งลัคนาก็เป็นพินทุบาทนะครับถามในเรื่องของงานขับรถท่องเที่ยวถ้า
าไม่ใช่เป็นรถของตัวเองอ่ะนะก็จะเป็นลักษณะอาชีพงานบริการก็ยังดีที่สมรูปในแง่ของกลุ่มคนที่มาใช้บริการนั้นเป็นชาวต่างประเทศเพราะจันยงมรณะแต่ถามว่าเด่นที่สุดไหมก็แค่ทรงๆนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่เด่นที่สุดดวงนี้เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับถ้าอยากจะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามหรือของกินทำได้นะคุณมาร์คมีแต่ว่าเน้นขายส่งสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็ศึกษาโหราศาสตร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอันค่ะ9กันยายน2525นะคะเวลาเกิดตี1ตรงฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีการงานบอกว่าอาจารย์เคยแนะนำเปิดมินิมาร์ทร้านชำนะมีเกณฑ์ที่เด่นๆในช่วงเดือนไหนคะฟ้าสว่างเป็นพฤหัสใช่คุณเป็นพุธกลางคืนถูกต้องครับก็เสาอยู่บนกำลังของตัวเองแล้วก็เป็นมนตรีปีนี้อุตตะดาวเสาก็เป็นอายุก็ผมตอบแบบนี้นะเกณฑ์ในการจะเริ่มต้นธุรกิจมินิมาร์ทเนี่ยในช่วงปีจรย่าง34ก็ cover จนถึงกันยาพร้อมเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นและพร้อมเดือนไหนดูเลิกงามยามดีช่วงนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเลิกงามยามดีที่ผมบอกกล่าวตรงกับวันอังคารหรือพฤหัสให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นฉะนั้น1คุณพร้อมเมื่อไหร่2ดูที่ผมบอกล่วงหน้าในแต่ละเดือนแต่เลี่ยงอังคารและพฤหัสครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศิวพรนะคะทะเบียนรถดีหรือเปล่า941794เนี่ยเขาบอกเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแต่17เนี่ยให้ระวังปัญหาก็คือเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดนะครับแล้วก็ในแง่ของอาชีพอาจจะไม่ค่อยนิ่งอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีเนี่ยแตะไปที่เลข7SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่22พฤศจิกายนนะ2515เวลาเกิด 9:00 นถึง 9:30 นถามลัคนาราศีค่ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดเชียงรายเชียงรายขึ้นเหนือนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความเด็ดขาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังอยากจะให้ควบคุมอารมณ์แล้วก็ระวังเห็นผิดเป็นชอบได้นะแต่ด้วยพื้นชะตาโอเคแหละนะพฤหัสเป็นเดชกลุ่มลัคนาครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ